ผมว่าครูเนี่ยต้องเป็นผู้ตื่นเพราะว่าครูสอนลูกศิษย์ให้ไปอยู่ในโลกข้างหน้าเราไม่ได้เน้นตัวนี้นะเรานึกว่าสอนให้ได้ป .6 ม .3 ปช.ป .2 ปริญญาเอกแต่ตรงนั้นเนี่ยจบม .3 เพิ่ง15จบปริญญาตรีเพิ่ง22แต่เขาจะอยู่ไปถึง70 80 90ท่านครูจะสอนยังไงให้อยู่ได้อีก50ปี60ปี70ปีนั่นคือโลกข้างหน้าครูต้องสอนโลกข้างหน้าเป็นโลกข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้หาได้เทคโนโลยีแต่อะไรล่ะเป็นตัวความรู้พื้นฐานเช่นมันต้องอ่านออกเขียนได้อ่านแล้วก็อธิบายได้คิดเลขในใจได้รู้จักเปิดอินเทอร์เน็ตรู้จักใช้ AI ไม่ถูกเขาหลอกเนี่ยผมว่าสิ่งที่ครูจะต้องสอนไม่ใช่เนื้อหาอีกต่อไปสอนเท่าที่จำเป็นแต่ว่าคนเขาจบไปแล้วยังไงเขาก็ต้องเรียนเนื้อหาผมโทษนะผมทำงานมา50กว่าปีแล้วถ้าผมหยุดเรียนหนังสือตั้งแต่เมื่อ50ปีเนี่ยผมอยู่ไม่ได้แล้วครับคุณอยู่เฉยๆไม่ได้คุณจบปั๊บแต่คุณล้าสมัยทันทีเวลาที่คุณได้ปริญญาอหรือว่าคอบอเนี่ยหรือผมจบวิศวะเนี่ยวสบเนี่ยบอไม่ใช่บัณฑิตนะผมบอกบอคือโบราณวสบคือวิศวกรรมศาสตร์แผนโบราณคออบก็คือครุศาสตร์แผนโบราณจำไว้อะไรที่คุณรู้เนี่ยเป็นของเก่าของอดีตละคุณต้องสอนให้มองไปในอนาคตไม่ใช่สอนความรู้อดีตและปัจจุบันต้องสอนให้มองอนาคตเท่านั้นเองไม่ว่าเป็นอาชีพอะไรไม่ใช่ครูเท่านั้นคุณจะยังมีชีวิตอยู่อีกย้ำนะลูกศิษย์เขา15เขา20เขาจะหยุดทำงานเนี่ย70 80ต้องคิดถึงเขาอีก60 70ปีข้างหน้าตัวครูเองก็เหมือนกันทำงานก็30 40 50ไอ้สิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาอะไรเนี่ยมันล้าสมัยไปละครูก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองผมว่าโลกข้างหน้าคือเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนคุณยังไงใช่คือครูสัมพันธ์แน่นะครับอย่างน้อยสังคมไทยเนี่ยรองจากพ่อแม่คือครูเท่านั้นเองนะครับเราบูชาครูบูชาพ่อแม่เดี๋ยวนี้เราก็ยังบูชาครูเราถึงมีวันไหว้ครูคนไทยเนี่ยเราถือมากสิทธิ์ที่ไม่มีครูโอ้นี่คือความสำคัญของครูมันมากกว่าเรียนหนังสือเวลานี้เราไม่ได้บ่นเรื่องคนไม่มีความรู้นะเราบ่นเรื่องคนที่ไม่มีไอ้ทักษะความเป็นมนุษย์เรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมครับเครื่องจักรมันทำไม่ได้มันมีแต่คนเท่านั้นทำได้ครูที่ไม่ดีมีน้อยมากแต่ว่ามันขายข่าวไม่ได้ไงเพราะนั้นสื่อต้องระวังผมนั่งดูโทรทัศน์เนี่ยมันขายข่าวที่มันไม่เป็นเทืองปัญญาคนไทยต้องให้คนไทยเสพข่าวดีเราให้เสพข่าวชั่วร้ายฉะนั้นถ้าให้จะเสพข่าวชั่วร้ายเนี่ยสังคมก็คิดว่าเมืองไทยมีแต่คนชั่วร้ายมันไม่ใช่เมืองไทยมีคนดีเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งครู